โคชเตียแนะทีมชาติไทยอย่าตั้งรับต้องบุกยิงทีมชาติเวียดนามให้ตายแบบไม่ฟื้นโดยโคชเตียสะสมพบประเสริฐกุลซือของทีมชนบุรีเอฟซีได้ออกมาให้คําแนะนํากับทีมชาติไทยว่าผมคิดว่าทีมชาติเวียดนามน่าจะมาเยือนเราด้วยความใจเย็นเขาต้องมาเน้นตั้งรับเพื่อไม่ให้เสียประตูเอาไว้ก่อนแล้วรอโอกาสที่จะเล่นสวนกลับเขาต้องการยันเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ไว้จนถึงช่วงท้ายเกมแล้วค่อยเปิดเกมบุกใส่เราในตอนนั้น โดยเกมนี้ทีมชาติเวียดนามน,น่าจะมาเล่นกันหนักกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ทีมชาติไทยได้ครองเกมซึ่งหากเขายันเสมอศูนย์ปราตูต่อศูนย์ได้จนถึงช่วงท้ายเกมความกดดันก็จะมาหาทีมชาติไทยแล้วเพราะเขาจะขอแค่ลูกเดียวเพื่อเอาชนะดังนั้นเกมนี้มันอยู่ที่เราแล้วเราต้องเล่นเพื่อชัยชนะเราต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่มันอยู่ที่มาโน่แล้วว่าจะวางเกมแบบไหนถ้าเขามาตั้งรับแล้วเราไม่ยอมบุกช่วงท้ายเกมเราจะเหนื่อยแน่เพราะถ้าหากโดนยิงแค่ลูกเดียวเราจะแพ้เลย โดยเกมนี้มาโน่น่าจะเล่นในระบบ5-3-2ซึ่งทีละสินแดงดาน่าจะกลับมาเล่นได้ยืนคู่กับอดิศัก์ไกซ้อนส่วน3เซนเตอร์แบ็กน่าจะใช้ชุดเดิมซึ่งผมเห็นว่าเราควรจะเปิดเกมรุกให้มากกว่าไปเล่นที่เวียดนามและถ้าเรายิงประตูขึ้นนำได้ก่อนผมคิดว่าเราจะเป็นแชมป์แน่นอนโคสเตียเก่า